หลังจากการเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับไปตั้งแต่ปี2021นะครับสำหรับ Suzuki GSX S950 ครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นใหม่ในซีรีส์ GSX-S ของทางค่ายนะครับล่าสุดในปี2024นี้ก็มีการอัปเดตใหม่กันอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสีสันใหม่ที่มีทางเลือกให้มากขึ้นครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับ GSX-S 950นั้นจะเป็นรุ่นที่ตัดทอนกำลังลงมาจาก GSX-S 1000ครับเพื่อให้เข้าเกณฑ์ของผู้ถือครองใบอนุญาตขับขี่แบบ A2 license ของยุโรปครับซึ่งจะใช้เครื่องยนต์รูปแบบเดียวกันครับแต่ว่าจะมาในพิกัดขนาด 994cc ครับเครื่องยนต์4สูบเรียงโดยมีการจูน ECU ใหม่เพื่อตีกรอบกำลังของเครื่องยนต์นะครับให้เป็นไปตามข้อกำหนดโดยจะมีกำลังแรงม้าสูงสุดที่47 bhp ด้วยกันฟีเจอร์ครับก็จะมีระบบ traction control นะครับระบบ low rpm assistระบบคันเร่งไฟฟ้าไร้บายไวเออร์นะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่มาให้เลือก3โหมดแล้วก็ยูสเซอร์โหมดอีก2โหมดครับทำให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวสีสันใหม่นะครับจะประกอบไปด้วยสี Silver and Dark Red นะครับสีดำแดงสี Metallic Triton Blue สีน้ำเงินแล้วก็ Steel All Black ที่จะเป็นสีดำทั้งคันนะครับซึ่งทั้ง3รุ่นนี้จะมีการนำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยด้วยหรือไม่จะต้องมารอติดตามกันต่อไปครับ